ช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทยและแน่นอนครับเรื่องของสมุนไพรในวันนี้ผมว่าก็เป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะใครที่กำลังอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับสมุนไพรที่เป็นสุดยอดตำรับปรับสมดุล นะฮะนั่นก็คือตีพลานั่นเองแต่ว่าที่มาที่ไปหรือว่าข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเด่นของเรื่องตรีพาสุดยอดตำรับปรับสมุนปรับสมดุลเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกับคุณหมอสองนะครับดร.เภสัชกรหญิงประกากองขวัญข้าวหัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศครับสวัสดีครับคุณหมอสองครับค่ะสวัสดีค่ะครับนะฮะผมเกริ่นเอาไว้ว่าเรื่องของตรีพลาสุดยอดตำรับปรับสมดุล นะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่จริงๆแล้วเราก็มีการคุยกันมาโดยตลอดนะแต่ว่าครั้งนี้ก็อาจจะให้คุณหมอสองเล่าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะตัวตีพลาเนี่ยถ้าพูดถึงตัวสรรพคุณนะฮะมันมีจุดดีจุดเด่นยังไงบ้างครับเชิญเลยฮะคืออย่างนี้ค่ะคือในทางการแพทย์ไทยเนี่ยเขาจะมีความเชื่อเรื่องของการปรับธาตุใช่ไหมคะคืออย่างบางคนที่ไปหาคุณหมอแผนไทยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าธาตุเราเนี่ยมันไม่สมดุลต้องปรับก่อนนะนะคะมันจะมีกลุ่มยาปรับธาตุนะคะก็จะมีตีพลาตีกระตุกนะคะแล้วก็มีตีสารนะคะที่ใช้ตามฤดูกาลต่างๆรวมทั้งที่ปรับธาตุใหญ่เลยที่เรียกว่าเบญจกูฏนะคะแต่ว่าในบรรดายาปรับธาตุทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะซึ่งเขาจะใช้ในกรณีที่ร่างกายมันเสียสมดุลไปมากๆเขาก็จะปรับเนี่ยก่อนที่จะเริ่มยาอื่นเนี่ยนะคะยากลุ่มเนี้ยที่ใช้เยอะมากก็คือยาตีพลานะคะซึ่งตีพราเองเนี่ยหลายคนก็คงทราบแหละมันก็คือมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีตีพราที่เรียกว่ามหาพิกัดนะคะคือหมายความว่าสามารถปรับสัดส่วนของสมุนไพรให้เหมาะสมกับแต่ละฤดูกาลคือปกติตีพราเองนั้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นยาปรับธาตุฤดูร้อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะเอามาปรับธาตุนะคะเช่นในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะเพิ่มสัดส่วนของมะขามป้อมไปมากกว่าสัดส่วนอื่นนะคะแล้วก็ตีพราเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีการศึกษาวิจัยที่กว้างขวางมากนะคะนอกเหนือจากสัดส่วน1ต่อ1เนี่ยนะคะที่มีการศึกษากว้างขวางเนี่ยนอกเหนือจากการปรับเขาเรียกว่าทำให้ความร้อนในร่างกายเนี่ยมันควบคุมได้ดีนะคะมันไม่ได้เชิงแบบไปลดความร้อนแบบยาลดไข้นะคะแต่ว่ามันไปทำให้การกระจายของความร้อนในร่างกายเนี่ยดีเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าใช้เป็นน้ำสมุนไพรต้มดื่มได้นะคะให้ชุ่มคอชื่นใจในช่วงของหน้าร้อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเข้าช่วงหน้าหนาวก็จะมีการปรับเช่นใส่มะขามป้อมเนี่ยเพิ่มเป็นสัดส่วนให้มันมากขึ้นนะคะอย่างช่วงโควิดเนี่ยเราก็ใช้พวกตำรับเนี้ยในการแก้ไอนะคะในการลดเรื่องของเสมหะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำให้ร่างกายเนี่ยมันมีความอบอุ่นเพราะตัวมะขามป้อมเนี่ยมีความเปรี้ยวเป็นหลักพอมันมีความเปรี้ยวมากเนี่ยแพทย์แผนไทยก็บอกว่าไปเพิ่มความอบอุ่นของร่างกายนะคะทีนี้ในเรื่องการปรับธาตุเนี่ยฝรั่งเขาก็การที่เราจะทำให้ตะวันตกเนี่ยเข้าใจความคิดแบบตะวันออกเนี่ยเขาก็เลยมีการศึกษาวิจัยนะคะแล้วก็พบว่าตีพลาเนี่ยเป็นตำรับนึงที่มีการศึกษาวิจัยกว้างขวางมากโดยเฉพาะเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะคืออย่างของเมืองไทยเองเนี่ยเราก็มีการศึกษาของทั้งศิริราชนะคะธรรมศาสตร์นะคะว่าการเพิ่มตัวตีพลาเข้าไปเนี่ยนะคะมันไปทำให้เขาเรียกว่าตัวเม็ดเลือดขาวชนิดที่เรียกว่าเซลล์เพชฌฆาตนะคะหรือว่า natural killer cell ซึ่งไอ้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดเนี่ยมันมีความเฉพาะมากในการจับกินพวกไวรัสนะคะหรือพวกเซลล์มะเร็งนะคะแล้วมันก็ทำให้การกำจัดเนี่ยนะคะของพวกเชื้อพวกนี้ค่ะโดยเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอย่างการศึกษาของทางอาเนี่ยบอกว่าให้กิน2สัปดาห์พอหยุดแล้วเนี่ยอีก2สัปดาห์ก็ยังมีฤทธิ์นะคะทำไอฤทธิ์ในเรื่องของการเพิ่มการทำงานของเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็ยังคงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงโควิดเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการแจกตีพลานะคะให้กับคนไข้นะคะได้มากนะคะแล้วปัจจุบันเองเนี่ยตีพลาเนี่ยนอกเหนือจากการใช้ในเรื่องของการแก้ไออย่างที่เรารู้จักขับเสมหะ
ริมภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยนะคะมันก็มีการเอาไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มพวกโรคเรื้อรังต่างๆนะคะโดยเฉพาะแนวคิดหลังๆที่บอกว่าเอ้ยเรื่องของอาหารเรื่องของโรคเรื้อรังเนี่ยมันสัมพันธ์กับระบบการย่อยหรือการดูดซึมนะคะซึ่งเดี๋ยววันศุกร์เนี้ยเราก็จะมีไลฟ์แล้วก็จะคุยประเด็นเลยเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องโรคเรื้อรังที่เราเข้าใจว่าเราต้องไปพยายามลดน้ำตาลลดไขมันเนี่ยเดี๋ยวนี้วิธีคิดเนี่ยมันกว้างกว่างนะมันไม่ใช่แค่ไปลดน้ำตาลลดความดันแต่ว่าหรือลดไขมันเท่านั้นแต่ว่ามันยังต้องไปดูอีกว่ากระบวนการย่อยมันดีไหมหรือว่าในเรื่องของการดูดซึมของอาหารเนี่ยนะคะมันดีขึ้นมันมีประสิทธิภาพหรือเปล่าแล้วเส้นเลือดของเราเนี่ยมันยืดหยุ่นได้ดีพอไหมอะไรพวกเนี้ยนะคะตีพราเนี่ยกลับพบว่ามีความน่าสนใจมากในการที่เอาไปเสริมการรักษาพวกโรคเรื้อรังคือตัวเขาเองเนี่ยมีการศึกษาว่ามันลดคอเลสเตอรอลได้แต่ว่ามันไม่ได้ค่อยดีมากอ่ะแต่ตัวมันเองเนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นลักษณะของมัลติทาร์เก็ตนะคะคือในทางการแพทย์เราบอกว่ามันมีเป้าของการดูแลสุขภาพหลายอย่างลดน้ำตาลลดไขมันได้เล็กน้อยทำให้เส้นเลือดยืดหยุ่นได้ดีนะคะเลือดไหลเวียนได้ดีแล้วก็ช่วยเรื่องระบบการย่อยนะคะอย่างใครหลายคนที่เคยมาอภัยภูเบศเราจะมีตำรับยาล้างลำไส้ใช่ไหมคะมันจะเป็นตัวที่ไปซัดซะเอาอีกเขาเรียกว่าของเหนียวๆนะคะที่ติดที่ลำไส้ออกแล้วก็บางคนเราก็ให้ทานเป็นชาตีพราเข้าไปเพื่อขับนะคะไอ้เหนียวเนี่ยออกมากับอุจจาระนะคะแล้วก็ทำให้พอไอ้คราบเหนียวเนี่ยมันหายไปนะคะการดูดซึมอาหารเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตัวตีพราเองเนี่ยก็เลยเป็นสมุนไพรที่เป็นตำรับสมุนไพรที่มีความปลอดภัยนะคะสามารถที่ใช้ได้ยาวนานนะคะแล้วก็ใช้ในลักษณะของการเป็นชาเสริมสุขภาพอะไรพวกเนี้ยนะคะอันนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะลองเลือกดูนะคะว่าอย่างเช่นสมมติว่ามีบางช่วงอย่างเช่นคนช่วงอากาศเย็นๆ เนี่ยนะคะแล้วเราเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้บ่อยๆเนี่ยเราก็อาจเสริมตำรับตีพราไปได้นะคะหรือบางคนที่เป็นพวกกลุ่มโรคเรื้อรังแล้วคุมได้ไม่ดีนะคะแต่ว่าอยากให้ดูค่าตับค่าไตด้วยเนาะว่าถ้ามันดีเนี่ยเราก็เสริมตีพราเนี่ยเข้าไปด้วยนะคะแต่ต้องบอกว่าตีพราเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของสมุนไพรในกลุ่มผลไม้อะนะคะไม่ว่าจะเป็นมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเศษเนี่ยเราใช้เป็นผลไม้เพราะฉะนั้นมันมีความปลอดภัยแบบสูงมากนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลของการใช้มากเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากให้ใช้แล้วก็ติดตามนะคะอาการด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันอาจจะปรับทำอาหารง่ายๆเช่นเราก็เคยสอนทำแยมตีพรานะคะแทนที่จะไปกินเป็นน้ำก็มาทำเป็นแยมแต่ว่าทำเป็นแยมก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีใส่น้ำตาลเยอะๆก็อาจจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะอืมครับครับแล้วถ้าถามในแง่ของถ้าเป็นคนในแต่ละช่วงไปเนี่ยถ้าใช้ตัวตีพราเนี่ยมันมีข้อควรระวังหรือข้อที่เราควรจะต้องจำกัดปริมาณยังไงไหมครับเผื่อจะให้เป็นความรู้คุณผู้ฟังครับคุณหมอฮะคือตีพราเองเนี่ยนะคะตัวเขาเองเนี่ยมีการศึกษาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ใช้แบบยาวนานนะคะอย่างในอินเดียเองเนี่ยเขาก็มีตำรับนี้นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเวลาที่เราใช้ยาในทางปฏิบัติเนี่ยโดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังเนี่ยคือตัวอายุต่างๆพอผู้ป่วยเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยการทำงานของตับไตมันก็ลดลงอยู่แล้วยาอื่นมันก็อาจจะไปมีผลต่อเรื่องตับไตได้เช่นกันตีพราก็อาจจะไปเสริมกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเราจะเอามาใช้อย่างในกรณีเช่นใช้เสริมภูมิคุ้มกันในเป็นบางช่วงอย่างเงี้ยนะคะเช่นช่วงที่แบบเราเปลี่ยนอากาศแล้วเป็นภูมิแพ้บ่อยๆจะเสริมก็เสริมได้อย่างเงี้ยการศึกษาก็มี6สัปดาห์นะคะถึง12สัปดาห์อย่างเงี้ย ก็ทำได้ต่อเนื่องได้สบายๆในขณะที่เขียนไว้ข้างขวดนะคะแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าเป็นชาชงก็อยู่ประมาณสักมื้อละ2ถึง3กรัมวันละ2ถึง3ครั้งอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็สบายๆอยู่นะคะแต่ว่าถ้าพอมันใช้พลังอ่ะอย่างที่บอกว่าพออายุเยอะอายุวะก็ไม่ดียาก็ไปเสริมกันอีกนะคะแล้วก็ตัวตีพรายก็จะมีผลเพราะฉันใช้แล้วให้ติดตามอาการด้วยว่าใช้แล้วเนี่ยมันตอบสนองแบบได้ดีขึ้นไหมนะคะอย่าง
ทริคที่เราให้กับผู้ป่วยเนี่ยนะคะอย่างที่โรงพยาบาลเนี่ยเรามีตำรับตีพร้ายคนไข้หรือว่าบางทีเนี่ยเราก็จะให้ขมิ้นชันมาขำป้อมเสริมไปในคนที่แบบมีน้ำตาลในเลือดแล้วมันแกว่งหรือความดันในเลือดมันแกว่งเนี่ยนะคะเราก็จะให้แล้วก็บางคนที่สามารถเจาะน้ำตาลในเลือดได้เองนะคะหรือว่าวัดความดันได้เองเนี่ยเราก็ให้คนไข้ดูว่าถ้าเขาเรสปอนส์หรือว่าตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยสัก 2-3 สัปดาห์เนี่ยน้ำตาลที่มันแกว่งอันนี้ต้องบวกกับพฤติกรรมการกินที่ปกติด้วยนะคะแล้วน้ำตาลมันไม่แกว่งเนี่ยแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วก็เมนเทนขนาดนี้ไปซึ่งโดยปกติเราจะให้กินขนาดที่ไม่ได้สูงมากส่วนใหญ่กินเป็นอาหารนะคะเป็นชาชงก็วันละ 2-3 กรัมก็ชงน้ำอุ่นกินแค่นั้นเองนะคะแต่ก็พบว่าคนไข้ก็จะบอกว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่ามันสบายเนื้อสบายตัวขึ้นอาการชาลดลงอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีอาการพวกนี้เราก็คุมน้ำตาลได้ปกติหรือเราเป็นคนปกติก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องกินต่อเนื่องก็กินบ้างลืมบ้างก็ได้นะคะนะฮะก็เป็นข้อมูลที่สำหรับใครที่กำลังหาตัวสมุนไพรในการปรับสมดุลร่างกายนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ทางคุณหมอสองนะฮะแล้วก็ทางอภิวเวทก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราก็มีองค์ความรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามากไปกว่านั้นถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้องความรู้ต่างๆนะฮะวันศุกร์นี้นะครับกับกิจกรรมบอกเล่าสมุนไพรไลฟ์ทัวร์นะฮะซึ่งเราก็จะมีการไลฟ์สดนะฮะผ่านช่องทาง Facebook Live ของ FM 90.5 นะครับก็อยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงเนาะเป็นไฮไลท์นิดนึงเผื่อจะให้คุณผู้ฟังได้รอรับชมแล้วกันว่ากิจกรรมบอกเล่าสมุนไพรไลฟ์ทัวร์ในวันศุกร์นี้21ตุลาคมนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรยังไงบ้างครับเชิญเลยครับคุณหมอฮะค่ะก็เราก็จะมีได้รับเกียรติจากพี่ต้อมนะคะดร.สุภาพรปิติพรหมอต้อมที่ใครๆรู้จักเนี่ยจะเป็นคนมาพาชมตึกเจ้าพระยาเองนะคะแล้วก็จะพาชมว่าตอนนี้ตึกปรับปรุงแล้วเป็นยังไงแล้วก็มีเรื่องของร้านสมุนไพรแล้วก็มีอภัยภูเบศเดสปาช่วงนี้คุยไปแล้วเราก็จะมีการอาหารที่โคกหนองนาเนี่ยนะคะที่เราเรียกว่าสวนนะคะพฤกษะส่วนพฤกษเวทเนี่ยนะคะที่เรียกว่าพัทธระธรรมรักษ์นิเวศเนี่ยนะคะเอามาปรุงอาหารด้วยนะคะคุณผู้ฟังอาจจะไม่รู้หรอกว่าพญายอที่เราเอามาทำเป็นครีมพญายอรักษาเลือดมูสวัสดิ์อ่ะจริงๆกินได้นะแล้วใบมันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งเรื่องของแนวทางการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งตอนนี้สปาเขาก็มีการปรับเรื่องของกระบวนการทรีทเมนต์หรือว่าอาหารต่างๆนะคะอันนี้ก็มีแล้วก็ในช่วงบ่ายก็จะเป็นเรื่องของการที่มานั่งคุยกันนะคะว่าอย่างที่บอกว่าโรคเรื้อรังเนี่ยจากที่ตัวเองมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเนี่ยนะคะที่ใช้สมุนไพรเนี่ยนะก็เราก็แบบเริ่มศึกษาว่าตอนแรกเราก็คิดเหมือนแผนปัจจุบันเนี่ยว่าไปลดน้ำตาลลดไขมันคุมมันให้ได้นะคะแต่ว่าศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยอย่างไม่ต้องไข่แม่ตัวเองเนี้ยวันเนี้ยเดี๋ยวนี้คุยกับหมอที่บอกว่าที่สองน้ำตาลไม่ลดให้ต่ำกว่านี้นะเดี๋ยวถ้าลดต่ำกว่านี้อาจจะวูบเอาแค่ว่าพออยู่นิดแต่ว่าเน้นว่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพอทนได้แล้วก็ไปเน้นเรื่องการทำให้คุณภาพอื่นๆเช่นเลือดมันยืดหยุ่นดีนะคะระบบย่อยมันทำงานได้ดีอะไรพวกเนี้ยค่ะแนวคิดพวกเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยความคิดตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยมันแบบไกลกันมากเลยนะคือมันเหมือนไม่มีความเชื่อมอ่ะพอไปหาหมอปัจจุบันบอกไม่มีหรอกความเชื่อนี้แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าความการวิจัยงานวิจัยอะไรต่างๆการดูแลสุขภาพมันใกล้กันเข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะก็จะพูดถึง7สมุนไพรที่หาง่ายๆบ้านๆ นะแล้วก็เอามาใช้ในการดูแลสุขภาพได้นะคะนี่ก็มาฟังกันได้นะคะวันศุกร์แล้วก็จะมีการสาธิตตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะนะฮะยังไงก็ห้ามพลาดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอสองนะครับแล้วก็ทางคุณหมอของอภัยภูเบศเนาะเดี๋ยวจะรอพาทุกท่านเนี่ยไปทั้งชมอาคารนะฮะรวมถึงไปเรียนรู้
เรื่องราวของสมุนไพรบ้านๆกับโรคเรื้อรังต่างๆนะฮะรวมถึงจะมีเคล็ดลับต่างๆที่จะมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังแฟนรายการบอกเล่า965แล้วก็ FM 90.5 Thinking Radio กันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอ2นะครับเดี๋ยวยังไงวันศุกร์นี้นะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามกันจริงๆเนี่ยถ้าผมไม่ติดภารกิจนะฮะผมอยากไปด้วยตัวเองมากเลยคุณหมอแต่ว่าเห็นบอกว่าจะมีโอกาสหน้าโอกาสต่อไปโอกาสหน้าไม่พลาดแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอ2นะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆนะครับเรื่องของสมุนไพรโดยเฉพาะสุดยอดตำรับปรับสมดุลร่างกายนะครับก็คือตีพลานั่นเองก็เป็นสิ่งที่อย่างที่คุณหมอสองบอกว่าถ้าเราอยู่ในช่วงของการที่อยากจะปรับสมดุลร่างกายเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่สามารถรับประทานได้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้มีอันตรายต่อร่างกายแบบเหมือนที่หลายคนกังวลกันแต่ว่าทีนี้นอกจากองค์ความรู้เหล่านี้ที่เราจะมาพูดคุยกันแล้วเนี่ยกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับก็ต้องติดตามกันด้วยสำหรับกิจกรรมในวันศุกร์ที่21ตุลาคมนี้นะครับนี่ก็เป็นสาระความรู้ดีๆในช่วงของบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศครับช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย